แล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เจือจางหรือไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นองค์กรที่มีหัวหน้า2คนแล้วก็สนับสนุนคุณชัยธวัฒน์อยู่เบื้องหลังในทุกกรณีในทุกวันในทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่หมูเถื่อนไปจนถึงแลนด์บริดจ์จนถึงดิจิทัลดิสรัปชั่นจนกระทั่งถึงเรื่องภายในพรรคว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมอยู่ฮาร์วาร์ดผมเลยถามอาจารย์เขาโค้ดออฟคอนดักต์พรรคเราต้องมีได้ละเอาจริงเอาจังเขาแยกเลยว่า sexual harassment sexual assault sexual violencesexual orientation sexual grooming คืออะไรแค่ชวนคนที่มีอำนาจน้อยกว่าไปกินเหล้าด้วยกันที่ต่างจังหวัด2ต่อ2นี่ก็ถือว่าเป็น sexual grooming แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีการล่วงละเมิดรุนแรงหรือไม่มี penetration อะไรก็แล้วแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ระดับแบบองค์กรระดับที่เขาอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีและบริหารคนมากกว่าเราเป็น10เท่าเนี่ยเขาจัดการกันแบบนี้สหประชาชาตินี่เขาเป็นอย่างนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมีบทเรียนแล้วเอาจริงเอาจังกันนี้เพราะว่าจากคนสส50คนกลายเป็น150คนบวกผู้ช่วยอีก8คนนี่อีก8คนสมาชิกจาก 30,000 กลายเป็นแสนคนเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดผมก็เป็นคนที่ยกหูคุยบอกก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาจริงๆคุณชริกัญญาผมอยากรู้เรื่องไอ้นี่ครัวเรือนตอนนี้เท่าไหร่เลยเท่าไหร่คุณชริกัญญาก็เป็นคนส่งข้อมูลมาให้แล้วผมมีความเห็นยังไงผมก็บอกคุณชริกัญญาแกก็เป็นคนทำบ้างต้องเป็นแบ็คเบนเชอร์เป็นมันต้องทำได้หลายตำแหน่งหลายบทบาทถ้าเกิดไอ้ใครที่มันหิวแสงตลอดเวลาต้องแบบให้เห็นชัดเป็นคนออกแถลงข่าวทุกครั้งตลอดเวลานี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นผู้นำอย่างนี้ผมต้องการ